มออย่าเอามดลูกแอนออกไปนะครั้งแรกเลยในการแบบในการโดนผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจมันวิววิวไหมคะหรือว่ามันวิววิวคือจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือเรากลัวไปเองเรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบเราโดนโหเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมาแล้วเข้าห้องผ่าตัดมาเยอะแล้วพอเราโหยมันใจสั่นอ่ะมันเหมือนเราจะเป็นลมอ่ะแต่สักแป๊บนึงก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาอ้าวมันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอะค่ะแต่ถามว่าก่อนเข้าอ่ะกลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจริงๆร่างกายแอนแข็งแรงหมดเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยเราก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือทำให้เรามันทำหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็ไม่เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่น้องเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวสุขภาพก็เลยไปเจอแล้วเลยค่ะมองว่าครับอยู่ดีมันก็มาในที่เราก็รู้สึกเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรในร่างกายตอนที่คือไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่เห็นนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรนี้จะต้องไปเช็คอัพอีกไหมครับหรือว่าก็เดี๋ยวไปเดือนนึงก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็พอเราผ่าปุ๊บเราถึงเพิ่งรู้อ่ะโบเวลดาก็ผ่านักแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีสบางคนเป็นเนื้องอกบางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงแต่เราไม่เคยเปิดคุยเรื่องนี้กับใครเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทำแต่เขาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติมากพอมาในมดลูกกับพี่แอมันต้องมีการมีลูกไหมครับไม่ผลไม่ผลค่ะเราทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีเราไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไงแอนไม่ยอมหมออย่าเอามดลูกแอนออกไปนะค่ะแอนยังอยากใช้ชีวิตแต่แอนผ่านลูกชายที่ผ่านมาจะแต่งงานใกล้ถึงวันแล้วผ่าคิมอ๋อเขาล่าเริงอยู่นะเขาก็ดูล่าเริงมีความสุขนะก็เจอเขาอยู่เรื่อยๆออร่าเขาคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแรงมากใช่ใช่ใช่ค่ะบางครั้งเราเห็นแล้วเขาแบบโอ๊ยมาว่ะเขาก็มีแฮปปี้เขาก็ชวนเราไปที่เขาจะไปแต่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไปแต่งเราก็บอกเออที่นั้นพี่ไปไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีหลายที่ของเขาก็จัดสรรอยู่แล้วก็เขาคงสนุกและตื่นเต้นกับงานตัวเองอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาจบโปรเจกต์นี้ไปอ่ะเรื่องแต่งงานก็คือเขาสามารถรับจ้างจัดงานแต่งกันได้เป็นเขาว่าอย่างนั้นเขาเซียนเลยค่ะคือคิมเองก็บอกว่าคิมเครียดไปเลยกับเรื่องงานแต่งเครียดจนเป็นนิกแต่หมากดูชิลนะใช่เพราะหมากแต่งเลยเขาจ่ายเหมือนมากแบบก็คือดูอมทุกข์อยู่อ่ะจ่ายเยอะพี่อาต้องขยายตรงนี้นะครับคำว่าอมทุกข์อมทุกข์นี่คือจ่ายเยอะแต่ใจดูพูดไม่ออกดูพูดไม่ออกเปล่าพี่พูดเล่นพี่ก็ตัดสินจากพลังงานที่เห็นในความที่พี่แอนฟอลโล่ทั้งคิมแล้วก็ยาย่าพี่แอนคิดว่าสองคู่นี้เป็นยังไงบ้างกับการลงรูปที่แต่คนชาวเน็ตมองว่ามันขิงกันไม่นะคู่นี้เขาเป็นอะไรยาเขาเป็นคนแบบเคลื่อนไหวช้ากว่าคิมอ่ะหมายถึงว่าในเรื่องส่วนตัวหมายว่าคิมเขาเป็นคนอัปเดตตรงนี้ส่วนตัวตลอดเวลายาเขาเลยช้ากว่าเท่านั้นเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันแหละดูเร็วกว่ายาเยอะใช่ค่ะก็หมายถึงว่าดูไปเร็วกว่ามันก็เลยทำให้พอยาย่ามาต่อมันก็เลยเอ๊ะช่วงเวลาใกล้กันแล้วขิงกันไปมาแล้วก็ไม่รู้แอนไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะแอนก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของคู่ใครคู่มันอะไรเงี้ยค่ะรูปล่าสุดหมัดพุกเลยนะครับยาหมัดพุกที่เป็นจับเจ็คแพ็คโอ้ยเนาะกรรมนั้นเลยอ่ะคุณแม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่คนรักกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ